คู่มือการผลิตหนังสือเสียงระบบ DAISY รูปแบบ NCC Only ด้วยโปรแกรม OBI โดยสำนักหอสมุดเบญญาลัยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องการดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม OBI เมื่อเราได้ทำความรู้จักกับโปรแกรม OBI กันแล้วนะคะว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างสื่อระบบ DAISY รูปแบบ NCC Only ฉะนั้นในหัวข้อนี้เราจะมากล่าวถึงการดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม OBI กันค่ะเราจะมาเริ่มทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม OBI กันเลยนะคะเราจะไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้นะคะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นกรอกข้อความ URL ลงไปในช่องตรงนี้นะคะ www.daisy.org/obi/download ค่ะเมื่อกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว enter ได้เลยนะคะเมื่อกด enter เราจะเข้าสู่หน้าจอเว็บไซต์แล้วเราก็จะพบกับรายการที่ให้เราเลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะคะสำหรับรายการหรือว่าสิ่งที่เราจะดาวน์โหลดได้จากหน้าจอนี้นะคะก็จะเริ่มจากคู่มือการใช้งานโปรแกรม OBI เบื้องต้นนะคะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม OBI เบื้องต้นเป็นรายการแรกที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะแต่ตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษซะทั้งหมดนะคะก็สามารถดาวน์โหลดและเอาไปอ่านได้ค่ะถัดลงมานะคะในส่วนเมนูรายการที่2จะเป็น OBI 4.0 นะคะ .exe เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งแบบออนไลน์สำหรับ Windows แบบ32บิตค่ะถัดลงมาอีกรายการนึงก็เป็น OBI 4.0 นะคะแต่ว่าเป็น32บิตเหมือนกันแต่เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการติดตั้งแบบออฟไลน์สำหรับ Windows 32บิตค่ะตัวต่อมาเป็น OBI 4.0 แบบ64บิตนะคะ 4.0 แบบ64บิตก็คือเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งแบบออนไลน์สำหรับระบบปฏิบัติการแบบ64บิตนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือOBI 4.0 เช่นกัน64บิตแบบออฟไลน์ก็คือแนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปติดตั้งสำหรับ Windows 64บิตแบบออฟไลน์ได้นะคะทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้แต่ทั้งนี้แล้วเราก็จะต้องรู้ว่าระบบปฏิบัติการหรือว่า Windows ที่เราใช้อยู่นั้นนะคะเป็นแบบ32หรือว่า64บิตซึ่งก็ตรวจสอบได้ง่ายๆก็คือให้เราไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปของเรานะคะไปที่ My Computer ก็เป็นไอคอนรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราคลิกขวาแล้วเลือกไปที่ My คลิกขวาแล้วเลือกไปที่ Property นะคะเมื่อเข้าสู่ Property แล้วนะคะให้เราสังเกตไปที่System Type นะคะตรงนี้จะบอกเราว่า Windows ของเราเนี่ยเป็นแบบ64หรือว่า32ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตัวนี้ที่ใช้อยู่ก็คือเป็นแบบ64บิตนะคะ System Type เป็น64บิตฉะนั้นตัวที่เราจะดาวน์โหลดกันวันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ64บิตแบบออนไลน์ค่ะก็จะดาวน์โหลดมาติดตั้งให้ดูกันนะคะอันนี้ก็ปิดออกไปได้เลยแล้วก็กลับไปดูที่เมนูที่เราดูไว้เมื่อกี้นี้ก็คือจะเป็น OBI 4.0 64bit.exe นะคะตรงนี้ที่เราจะดาวน์โหลดกันค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยก็จะขึ้นหน้าจอสำหรับการดาวน์โหลดนะคะให้เราคลิกที่Start Download ค่ะเ
จะเห็นว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะดาวน์โหลดคอมพลีทจากนั้นเราคลิกที่ Openก็จะได้หน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการ unzip นะคะเพื่อติดตั้งโปรแกรมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเก็บโปรแกรม OBI ของเราเนี่ยไว้ที่ไหนนะคะสำหรับเครื่องนี้จะเลือกเก็บไว้ที่หน้า Desktop เลยจากนั้นเราคลิกที่ unzipเพิ่งจะบอกว่า unzip successful นะคะกดโอเคแล้วปิดออกไปได้เลยนะคะเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์เกิดขึ้นตรงนี้เป็น OBI 4.0 ขนาด64บิต double click เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะให้เลือกที่ setup.exe double click ค่ะก็จะบอกว่า Welcome to the OBI 4.0 Setup Wizard นะคะ Finish เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏOBI 4.0 ที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นไอคอนเป็นรูปนกหัวนกสีเขียวๆนะคะที่ลักษณะเหมือนสวมหูฟังเฮดโฟนนะคะแล้วก็มีไมโครโฟนตรงนี้ค่ะก็เป็นอันว่าเราติดตั้งโปรแกรม OBI เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ